คุณกำลังชมรายการ Movie in Trend ครับทาง MCOT 1ครับทีวีคิดบวกจุกูค่ะคุณผู้ชมคะเรารับช่วงต่อนะคะเมื่อกี้นี้ได้คุยกับน้องจอยพัชรีทับทองนะคะจาก407เที่ยวบินผีหนังสามมิติฮอร์เรอร์จริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้นะจะมีคิวฉายจะเป็นหนังสามมิติเรื่องแรกของเมืองไทยเลยแต่โดนแม่นาคเฉือนไปก่อนนะไม่ได้บอกรีบทำก็เลยโดนสับซ่าแต่แม่นาคเขาก็มีอยู่นานเนี่ยนะแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆต้องนับเป็นเรื่องแรกที่แบบเหมือน full HD full แบบสามมิติโดยทั้งการถ่ายทำทั้งหมดน่าจะเป็น4ไปเลยนะเพราะว่าแบบเทอร์บูลันน่ะคนกลัวความการขึ้นบินอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวย้ำกติกาดีกว่าแจกเสื้อครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไม่มีขายนะครับ407นะครับนะฮะดักไฟท์นะฮะก็เป็นเสื้อจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะสวยงามมากนะครับไม่พอครับเอาตัวหนังไปดูหนังด้วยมาเป็นคู่ครับหนึ่งท่านเนี่ยนะฮะจะได้เสื้อ1ตัวพร้อมตัวหนัง2ใบนะครับก็จัดให้เลยแล้วกันนะครับคำถามอีกครั้งนึงครับพี่แก้วครับทวนอีกครั้งนึงนะคะถามคุณว่านางเอกของเรื่อง407เที่ยวบินผีคุณมาชาวัฒนาพาณิชย์เนี่ยเธอมีอาชีพอะไรครับยากมากรับบทเป็นอะไรนะเป็นต้องใบ้อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใบ้แล้วแบ๊ดไม่มีช้อยใดๆทั้งสิ้นไม่มีช้อยไม่มีช้อยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ SMS มาตอบกันได้ที่4689663นะครับ4689663นะครับตอนนี้เราจะไปไหนตอนนี้ไปดู Box Office ค่ะครับผม Box Office ประจำสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งสหรัฐอเมริกากันก่อนครับนะฮะอันดับที่5ครับ Act of Valor นะครับทำรายได้ยังอยู่ในชาร์ตครับอยู่ในอันดับที่5ในสัปดาห์นี้นะครับหล่นจากอันดับที่3จากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะภาพยนตร์แอคชั่นระห่ำเต็มสูบเลยนะครับเรื่องราวของหน่วยซิลนะฮะแหมที่ต้องบอกว่าได้ซิลตัวจริงเสียงจริงมาแสดงนะครับเก็บเพิ่มในสัปดาห์นี้ไปอีก13ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับอันดับที่4ครับ Silent House นะครับเปิดตัวสัปดาห์แรกก็ต้องบอกว่าอยู่ในชาร์ต Box Office กันเลยทีเดียวนะครับผลงานรีเมคงานสุดสยองสุดฮือฮานะครับเรื่องราวของ2พ่อลูกนะฮะที่ไปสำรวจบ้านเพื่อทำการซ่อมแซมนะครับก่อนที่จะพบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงพวกเขาอยู่กัน2คนเท่านั้นนะครับ Daddy.อันดับที่3ตกจากอันดับที่2ในสัปดาห์ที่แล้วครับภาพยนตร์เรื่อง Project X ครับเรื่องราวที่เล่าในเรื่องแบบไม่ต้องคิดมากครับเน้น Reality Handheld นั่นเองนะครับเทคนิคการถ่ายทำแบบ Chronicle ก่อนหน้านี้ที่เราได้ชมกันนะครับจับเรื่องราวของวัยรุ่นฮะที่เมาสุดเวียงด้วยกล้อง Handycam นะฮะมาทำเป็น Reality ให้เราชมกันในรูปแบบของภาพยนตร์ครับ Project X ครับผมอันดับที่2ครับเปิดตัวสัปดาห์แรกอยู่ในอันดับที่2กันเลยทีเดียวครับกับภาพยนตร์แอคชั่นแอดเวนเจอร์แฟนตาซีอย่างเรื่องจอห์นคาร์เตอร์ครับนักรบสงครามข้ามจักรวาลนะครับภาพยนตร์จากผู้กำกับแอนดรูว์สแตนตันนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าวอลต์ดิสนีย์เนี่ยหวังว่าจะให้เป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิศได้ยาวๆแล้วก็เก็บเงินได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเปิดตัวสัปดาห์แรกนะฮะยังคงโค่นแชมป์เก่าไม่ได้ครับและมาถึงแชมป์สัปดาห์นี้ฮะยังคงเป็นด็อกเตอร์ซุดเดอะโรเล็กซ์นั่นเองครับนะฮะทำรายได้รวมทะลุ100ล้านไปเรียบร้อยแล้วครับทำรายได้2สัปดาห์122ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับเรื่องราวของคุณปู่โรเล็กซ์นะฮะมหัศจรรย์ป่าสีรุ้งนั่นเองนะครับเป็นงานที่ Universal สุดปลื้มจริงๆฮะเพราะว่าถือเป็นการฉลองครบรอบ100ปีด้วยนะครับนะฮะก็ในบ้านเรานะฮะฉายให้ชมในรูปแบบทั้ง2มิติและก็3มิตินะใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวแอนิเมชันก็ไปตามชมกันได้ครับข้ามฟากมาที่ฝั่งประเทศไทยกันบ้างครับ Box Office ประจำสัปดาห์นี้นะครับอันดับที่5ครับภาพยนตร์ 3D เรื่องแรกของเมืองไทยครับแม่นาค 3D ยังอยู่ในชาร์ต Box Office นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่4ครับตำนานรักของหนังนาคนั่นเองครับ
อันดับที่4ในสัปดาห์นี้นะครับหล่นจากอันดับที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับภาพยนตร์เรื่อง Act of Valor นะครับก็ยังคงอยู่ในชาร์ต Box Office ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับเรื่องราวของหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งได้ซิลตัวจริงนะฮะมาเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับยังคงแรงอยู่ในชาร์ต Box Office ครับอัปดาสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่4ครับอันดับที่3เป็นหนังรักสุดทีนฮะกับภาพยนตร์เรื่องรักสุดทีนนะครับงานจากผู้กำกับพี่โต๊ะพันธมิตรนั่นเองนะฮะซึ่งได้พระเอกร้อยล้านอย่างมาริโอ้เมาเลอร์มารับเป็นตัวนำด้วยนะครับรวมด้วยจักจัดนะฮะแล้วก็ยังมีดีเจพากุ้งด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องรักสุดทีนฮะยังคงอยู่ในชาร์ต Box Office ครับอันดับที่3ใน Box Office Thailand ครับอันดับที่2ครับแชมป์ของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหล่นแล้วครับ The Chronicle บันทึกลับเหนือโลกหล่นจากอันดับที่1มาอยู่ในอันดับที่2ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับงานที่ต้องบอกว่าทุนต่ำแต่ว่าทำกำไรได้สูงเหลือเกินนะครับเรื่องราวของเด็กไฮสคูล3คนที่ไปพบพลังเหนือธรรมชาติและควบคุมมันอย่างไรต้องไปตามในชมในเรื่องนี้ครับ The Chronicle ครับและแชมป์สัปดาห์นี้ครับภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีอเวนเจอร์นะครับจอห์นคาร์เตอร์นักรบสงครามข้ามจักรวาลครับทำรายได้อยู่ในแชมป์ประจำสัปดาห์นี้สำหรับ Box Office Thailand ครับค่ะคุณผู้ชมคะช่วงท้ายของ Movie in Trend กันแล้วนะคะประจำวันเสาร์นี้ค่ะเสาร์ที่17มีนาคมนะคะเราจะมาเฉลยแล้วเนาะใช่ครับเสื้อครับแจกเสื้อตัวนี้ซูมมาใกล้ๆเลย407เที่ยวบินผีนะครับเที่ยวบินผีนะครับข้างหลังเขาเขียนบอกด้วยนะฉายวันไหนอ่ะนะใช่ใช่ใช่ครับคุณกลับสิพี่อุตส่าห์บอกกลับด้วยเหมือนหวยไหมพี่ต้องกลับด้วยนะต้องกลับด้วยซูมมาหน่อยซูมมาหน่อยกลับด้วยกลับด้วยเข้าฉายสัปดาห์นะ Enjoy your flight เนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยเอาใหม่เลยพอแล้วเล่นอะไรมากมายโอเคนะครับก็แจกตัวหนังด้วยแจกเสื้อใช่เราก็มาเฉลยกันนะครับที่พี่แก้วถามไปเมื่อกี้ว่าคุณมาชาวัฒนพนิษฐ์รับบทเป็นอะไรรับทำอาชีพอะไรในภาพยนตร์เรื่อง407เที่ยวบินก็ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องนั่นเองนะฮะพี่ชานี่ก็ยังสวยเหมือนเดิมสวยมากครับเจี๊ยบมากเลยทีเดียวอะไรคะความหมายก็แบบสวยเจี๊ยบสวยเจี๊ยบสวยเจี๊ยบเดี๋ยวก่อนสวยเจี๊ยบหรือสวยเจี๊ยบสวยได้อีกก็ต้องบอกอย่างนี้สวยมากครับสวยมากถึงมากที่สุดนะครับนะก็ดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ยังไงอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับช่วงเที่ยงนะครับที่พารากอนซินีเพ็กซ์นะฮะไปดูภาพยนตร์เรื่องอูโก้กันสำหรับใครที่โชคดีได้เป็นผู้ที่ไปร่วมมีตติ้งกับเราครับก็ยังไงฝากด้วย11นาฬิกาก็ได้นะไปเพราะว่าคุณเกียงก็เชิญให้ไปช็อปแถวนั้นก่อนคนที่ชอบไปดูสบายๆอยากจะไปเลือกซื้อแผงอะไรต่างๆขับรถไปอะไรไปก็มีเวลาหาที่จอดรถนะหาที่จอดรถเผื่อเวลานิดนึงค่ะเราเริ่มลงทะเบียนประมาณเที่ยงไปแล้วถ้าเที่ยงแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่มานี่ทำไงอะน่าจะมาแล้วนะเราคงไปแล้วนะครับต้องมาแล้วแหละเที่ยงลงทะเบียนนะครับจะไปรอเดี๋ยวเที่ยงเลยนะครับน่ารักน่ารักตื่นสายจนเราก็ต้องมาสนับสนุนขอบคุณครับขอบคุณเอาใหม่ได้เอาใหม่เราต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะครับไหนๆพี่ก๊อฟพูดก่อนแล้วก็จะถ่ายที่เลยขอเริ่มจากสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ให้พวกเรามาถ่ายทำรายการดีๆแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกอาทิตย์ครับครับผมนะฮะแล้วก็ต้องขอเนี่ยขอบคุณด้วยนะฮะMVD ครับนะให้การสนับสนุนรายการ Movie Trend มาโดยตลอดเลยนะครับก็ไปดูเว็บไซต์ของเขาได้นะครับ mvd.co.th หรือว่า Facebook ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ไม่มีอะไรขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายแล้วกันนะครับ จาก26 degree หรือว่า26 degree F1 นะคะอยู่ในมอลค่ะใช่ครับนะแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทาง DNA Shop ทุกสาขาด้วยนะครับจะเลือกหนังแผ่นจะดูคอนเสิร์ตนะครับก็ดูได้ผ่านทาง DNA Shop นะก็ไปเลือกซื้อเลือกตรงนั้นได้ด้วยครับแล้วก็ตามพวกเราได้ที่ Fans Page นะครับ www.facebook.com/movieintern นั่นเองแล้วก็ดูย้อนหลังที่ YouTube แล้วกันนะครับใช่ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรา3กอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับจอยค่ะในช่วงคุยมันหลังโรงนะคะวันนี้จอยพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าคนที่เขามาชมภาพยนตร์ที่นี่เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงหลังจากชมภาพยนตร์เสร็จค่ะตามจอยมาดีกว่าค่ะ
สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมแซคชวกรธรรมสรครับค่ะเมื่อกี้ไปชมภาพยนตร์เรื่องอะไรมาคะจอห์นคาร์เทอร์ครับเป็นยังไงบ้างคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สนุกดีครับผมแล้วมีฉากไหนในเรื่องไหมคะที่ประทับใจเป็นพิเศษเลยฉากในเรื่องก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นการต่อสู้นะครับก็มีออกแนวว่าอวกาศนิดนึงก็สนุกดีครับรู้สึกอยากไปอยู่ในนั้นไหมคะ อยากไปอยู่ไหมเหรอก็น่าสนใจถ้าข้ามไปข้ามมาได้ใช่ไหมใช่ค่ะอยากให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะที่ยังไม่ได้ชมเลยครับเรื่องนี้ก็สนุกดีนะครับมีแนวแฟนตาซีหลากหลายแล้วก็มีอะไรอ่ะเหมือนแบบไซไฟด้วยใช่ไซไฟมีการต่อสู้มีทั้งโรแมนติกทั้งอะไรนะครับก็อยากแนะนำให้ทุกคนมาดูกันนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะครับชื่อเอ็มครับสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้ไปชมภาพยนตร์เรื่องจอห์นคาร์เตอร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกตื่นเต้นครับแล้วก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยชาวดาวอังคารชาวทาร์กแล้วก็ฮีเลียมค่ะแล้วในเรื่องเนี่ยชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษไหมคะชอบนางเอกกับพระเอกครับนางเอกก็ดูเหมือนลาตินอเมริกันหน่อยแล้วก็พระเอกก็เป็นตัวแทนชาวโลกที่ดีดังนั้นอยากให้ชาวโลกทุกคนมาเชียร์ครับโอ้อยากมาเชียร์เลยเนาะแล้วในเรื่องนี้เนี่ยมีภาคมีฉากไหนหรือแบบว่าตอนไหนที่แบบว่าคนดูพลาดไม่ได้ไหมคะฉากตอนแต่งงานครับพิธีแต่งงานซึ่งพระเอกมาทวงคืนนางเอกครับต้องดูเนาะต้องดูครับค่ะอยากให้ฝากเพื่อนเรื่องนี้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็ในฐานะชาวโลกครับขอให้มาชมเรื่องนี้จะไม่ผิดหวังครับเอามาใจช่วยด้วยนะคะครับขอบคุณค่ะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความคิดเห็นของคนที่ได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องจอห์นคาร์เตอร์แล้วนะคะถ้ายังไงอย่าลืมมาติดตามชมภาพยนตร์เรื่องจอห์นคาร์เตอร์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของจอยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ